าพวกนี้ก็ถามผมอีกเฮ้ยทำสวัสดิการแบบนี้คนไทยจะขี้เกียจผมถามว่าประเทศไหนให้คนแก่อายุ60มาขยันมันมีประเทศไหนไอ้ลุงเนี่ยมึงยังขี้เกียจนั่งในสภามึงยังหลับเลยมึงยังขี้เกียจเลยแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรมาบอกให้ประชาชนผู้เฒ่าผู้แก่มาขยันสวัสดิการนี้เราทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้แก่ผู้เฒ่าอยู่ดีกินดีให้คุณแม่ที่มีลูกเล็กมีกำลังใจในการเลี้ยงลูกมีกำลังใจในการทำงานนี่คือเด้งที่หนึ่งเด้งที่สองผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ที่วัดเฝ้าไร่อยู่ที่หนองคายเวลาจะใช้เงินจะใช้ที่ไหนก็แถวนี้จริงไหมเราคงไม่นั่งรถไปใช้เงินถึงเชียงใหม่เชียงรายใช่ไหม